สวัสดีครับเพื่อนๆที่เคารพรักที่ติดตามรับชมในช่องเรือนแก้วมบายชาแนลนะครับวันนี้เสนอในช่วงเรื่องเล่าเกี่ยวกับความรู้รอบตัวเสนอการเล่าเรื่องเล่าข่าวลือดังคือถ้าดื่มนมเปรี้ยวเพียง2ขวดสามารถลดปริมาณการเป่าวัดแอลกอฮอล์ที่6เท่าตัวนะครับผมได้ชมคลิปในโลกอินเทอร์เน็ตขอยกตัวอย่างสัก1คลิปนะครับคือถ้ามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเช่นเบียร์2ขวดนะครับจะวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้อยู่ประมาณ396มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นถ้าดื่มนมเปรี้ยวตามอีกจำนวนอีก1ขวดเล็กนะครับแล้ววัดค่าวัดได้50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์และดื่มเพิ่มอีก1ขวดหมายความว่าใน2ขวดเนี่ยดื่มครั้งแรก1ขวดแล้วก็ดื่มครั้งต่อไปอีก1ขวดนะครับก็ผลวัดได้อยู่ที่45มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดว่าผิดคือถ้าผิดนี่ก็คือเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับในทางการส่วนของข้อมูลอื่นที่ได้ยินมาบางท่านก็บอกว่าตามหลักการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในความเป็นจริงจะดื่มนานกว่าการทดสอบนะครับและก็แอลกอฮอล์นั้นเมื่อเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดอาจวัดได้ค่ามากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งอยู่ในสถานการณ์จริงนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับแต่ก็เป็นข้อมูลที่สันนิษฐานนะครับก็มีข่าวหลายแง่มุมให้เล่ากับเพื่อนๆนะครับแต่ที่ในการพบเห็นในคลิปต่างๆแสดงเห็นว่านมเปรี้ยวสามารถลดปริมาณแอลกอฮอล์ได้ในช่องปากที่เป่าลมได้จริงนะครับแต่ที่สำคัญนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมว่าการดื่มแอลกอฮอล์เกินค่ากว่ากำหนดนั้นผิดกฎหมายนะครับมีโทษทั้งปรับและจำนะครับและจะอันตรายต่อผู้ที่ได้มีผลกระทบก็คือเอาง่ายๆว่าอาจเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนั่นเองนะครับและถ้ามีความรู้ข้อกฎหมายอีกข้อหนึ่งนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำเสนอก็คือว่าถ้าดื่มจนแอลกอฮอล์เกินค่ากว่าระดับการตรวจวัดนะครับเขาบอกว่ามีเทคนิคที่มีคนรู้กฎหมายเล่ามาว่าไม่เป่าถ้าเราไม่เป่าจะโดนปรับอยู่ 1,000 บาทนะครับแต่ก็จะโดนกักตัวจนกว่าจะเป่าวัดแอลกอฮอล์นะครับซึ่งถ้าเป่าช่วงที่เมาก็ถูกปรับ 10,000 บาทและอาจถูกขังหรือบำเพ็ญประโยชน์อีกนะครับอย่างไรก็ตามการดื่มแอลกอฮอล์ที่มีการวัดค่าเกินจากกฎหมายกำหนดนั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตด้วยเพราะนอกจากนั้นจะเกิดอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่นแล้วนะครับก็ยังไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของเราด้วยขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับความรู้รอบตัวในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ